คำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้เราไม่ทิ้งการใครบ้างล่ะที่ต้องยอมถอยให้เขาก่อนกับหมีมู่ยั่ว Google Trend เราไม่ทิ้งกันแล้วใครบ้างล่ะที่เข้าเกณฑ์ต้องสละสิทธิ์ก็คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ในรูปการ์ตูนที่เข้าแถวเรียงรายกันอยู่นี้นะครับผมก็มีหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้เงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทอยู่ในนี้และรัฐบาลจ่ายเงินไปแล้วก็มีหลายอาชีพและก็หลายคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงๆหลายๆคนก็ได้รับไปแล้วนะและพอมาถึงตอนนี้สำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 5,000 บาทรัฐบาลของเราก็เปิดให้มีการขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาซึ่งก็จะเป็นแถบสีชมพูแบบเนี้ยเพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสิทธิ์อย่างเช่นกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ได้เป็นนะ 2. กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทะเบียนและรับเงิน 5,000 บาทไปแล้วภายหลังการตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติก็คือกลุ่มรัฐวิสาหกิจนั่นเองและกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วเกิดเสียชีวิตทายาทสามารถมาใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยาเพื่อขอคืนเงินได้คือแบบตายไปแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่ให้ไงโดยมีขั้นตอนการขอสละสิทธิ์ง่ายๆดังนี้ผู้ขอสละสิทธิ์จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและกรอกวันเดือนปีเกิดและกดยืนยันสละสิทธิ์แค่นี้ก็สละสิทธิ์ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆได้รับเงินเยียวยาได้เร็วขึ้นได้แล้วนะครับส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือสถานะที่ได้รับว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้นจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทอย่างช้าที่สุดวันไหนซึ่งกระทรวงการคลังและพี่อุตตมะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนเลยนะเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS เหมือนเดิมหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ก็เราไม่ทิ้งกันที่เดิมนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีอยู่10กลุ่มประกอบด้วย 1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี 2. เป็นผู้ว่างงาน 3. ข้าราชการ 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5. ผู้รับบำนาญ 6. นักเรียนนักศึกษาซึ่งก็คืออายุต่ำกว่า18ปีอยู่แล้วเนาะ 7.เกษตรกรซึ่งก็มีรูปโชว์หลาอยู่ในไอคอน 8. ผู้ค้าออนไลน์คือแบบใครๆก็ค้าได้ไหมไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเกษตรกรหรืออะไรต่างๆนานาพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์หรือคนขับแท็กซี่ก็ค้าขายออนไลน์ได้นะ 9. รับจ้างก่อสร้างเขาก็น่าจะค่อนข้างมีผลกระทบเหมือนกันนะ 10. โปรแกรมเมอร์โอเคเขาได้เงินเยอะแหละแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะลูกค้าแบบไม่ค่อยจ้างอะไรเงี้ยก็แบ่งออกมาเป็น10อย่างดังนี้นะครับ10กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 นะฮะส่วนเกษตรกรนะทางรัฐก็มีการออกมาบอกว่าจะมีการเยียวยาได้ภายหลังนะครับจะมีต่างหากแยกออกมานะฮะก็จะเย็นๆนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับในฐานะที่อยู่ในสถานการณ์และก็ประเทศเดียวกันนะครับขอให้
ทุกๆคนโชคดีนะครับแข็งแรงทั้งใจทั้งกายเอาไว้นะฮะเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ